พี่ภูมิไทยเห็นนะไม่ใช่เวลาเล่นเวลาทำงานเหรอขอโทษเก็บสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการ Are You Ready อุ้มค่ะใครคะนันเชลค่ะวันนี้นะคะอุ้มจะพาพวกเรานะคะไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวพี่นะคะจะเล่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ฟังกันนะคะพระองค์ทรงรับสั่งให้มีการเลิกทาสก่อสร้างวางสายโทรเลขสายแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2418 จากจังหวัดกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง 45 กิโลเมตรและทรงจัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2424 เรียกว่าไปรษณียาคารเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2426 พระองค์ทรงนำโทรศัพท์เข้ามาทดลองใช้เมื่อปีพุทธศักราช 2424 จากจังหวัดกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อแจ้งข่าวเรือเข้าออกปากน้ำและทรงสร้างโรงพยาบาลโดยทรัพย์สินส่วนพระองค์ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลวังหลังเปิดทำการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2431 ต่อมาคือโรงพยาบาลสิริราชในปัจจุบันค่ะทรงให้มีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช 2433 เดือนมีนาคมค่ะทรงให้มีการเปิดใช้ไฟฟ้าครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2433 ทรงให้จัดตั้งโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกพุทธศักราช 2440 ทรงให้มีการผลิตธนบัตรรุ่นแรกออกมา 5 ชนิด 1,000 บาท 100 บาท20 บาทแล้วก็ 5 บาทค่ะทรงสร้างโรงเรียนหลวงแห่งแรกพุทธศักราช 2444 ค่ะและโรงเรียนหลวงแห่งแรกที่สร้างขึ้นในวัดคือโรงเรียนมหันตภารามค่ะถ้าท่านผู้ชมอยากไปโดยรถเมล์ให้ใช้รถเมล์สาย 70 นะครับThe Equestrian Statue of King Chulalongkorn พระบรมรูปทรงม้าดุสิต Palace Royal Ground พระลานพระราชวังดุสิตแล้วน้องไทยจะพาพวกพี่ไปไหนอีกล่ะคะไปดูกายกรรมเคนยาอุ้ยน่าดูอ่ะงั้นไปกันเลยค่ะไปเลยโอ้โอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูอะไรกันคะประตูที่3อ๋อแล้วนายจะพาพวกพี่ไปไหนอ่ะไปดูกายกรรมเดี๋ยวไปซื้อตั๋วไหมซื้อตั๋วไปแล้วไปเลยเห็นว่าเธอต้องโทษใจแค่คำไม่กี่คำที่มันคอยตอกย้ำก็ไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ ถึงภาพประกาศไทยใช้วาจาและเห็นภาพต้องกราบขอไปท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่นี้ครับตอนที่คิวท่านผู้ชมท่านใดอยากถ่ายภาพไว้ในที่นี้ผมจะแสดงขอถ่ายได้เลยครับสนุกมากเลยสนุกมากก็จบไปแล้วนะคะกับการแสดงกายกรรมของชาวเคนยานะคะแล้วซึ่งในนี้เนี่ยชาวเคนยามาแสดงให้เราดูจริงๆเลยนะคะและต่อไปนะคะ ready to study กันเลยค่ะเย้แล้วไปเจอกันสวนสัตว์ดุสิตเดิมเรียกว่าสวนดุสิตหรือเขาดินวนาเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่เลขที่71ถนนพระรามที่5แขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครใกล้กับสนามเสือป่าและพระที่นั่งอนันตสมาคมมีเนื้อที่118ไร่ประวัติความเป็นมานะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2438 หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสำหรับเสด็จประพาสส่วนพระองค์และเป็นสถานที่พักผ่อนของข้าราชบริพารภายในสวนสัตว์ดุสิตได้เปิดให้ประชาชนมาเที่ยวชมและพักผ่อนในรัชสมัยสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ต่อมาทางเทศบาลนครกรุงเทพได้ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและย้ายสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและจากสวนสารันรมได้เปิดให้ประชาชนได้ชมเป็นทางการเมื่อวันที่18เดือนมีนาคมพุทธศักราช 2481 ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ดุสิต Zoo Thailand's Organizationรายการ Are You Ready ได้พาน้องๆมาเที่ยวชมในวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช 2561 และอีก3วันคือวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช 2561 สวนสัตว์ดุสิตหรือดุสิตซูก็จะปิดอย่างเป็นทางการแล้วค่ะแต่น้องๆไม่ต้องห่วงนะคะขณะนี้สัตว์จำนวนหนึ่งจะถูกย้ายไปที่สวนสัตว์6แห่งและจะมีการเปิดสวนสัตว์แห่งใหม่กว้างและใหญ่กว่าเดิมถึง3เท่านะคะรายการ Are You Ready จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะสวัสดีลูกไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะไปดูอะไรมาบ้างไปลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะแล้วก็ไปดูกายกรรมของชาวเคนยาค่ะโอเคหนูอยากทราบค่ะว่าพระบรมรูปทรงม้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรคะพระบรมรูปทรงม้าเรียกว่า The Equestrian Statue of King Chulalongkorn The Equestrian Statue of King Chulalongkornแล้วก็เห็นว่าตั้งอยู่ที่พระลานพระราชวังดุสิตด้วยใช่ไหมคะแล้วในภาษาอังกฤษนี้เรียกว่าอย่างไรคะค่ะเรียกว่าดุสิต Palace Royal Grounds ดุสิต Palace Royal Grounds ขอบคุณนะคะค่ะแล้วอยากรู้ไหมคะว่ากายกรรมเคนยาเรียกว่าอะไรคะอยากรู้โอเคเรียกว่า Kenya Acrobatics Kenya Acrobatics Kenya Acrobatics right okayต้องมีคำถามเพิ่มเติมค่ะคือว่าวันนี้ที่ไปเดินท่องเที่ยวมาใช่ไหมคะเห็นชาวต่างชาติพูดกันว่า see look แล้วก็ watch นะคะหนูเท่าที่เคยเรียนมาเห็นเขาบอกว่ามันเป็นความหมายคำว่ามองหรือว่าดูเหมือนกันนะคะแล้วมันใช้ต่างกันยังไงคะเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะใช่ค่ะก็สงสัยเหมือนกันก็สงสัยโอเคถ้าเราไปดูที่พระบรมรูปทรงม้าเราเห็นนะคะเราเห็นพระบรมรูปทรงม้าเราก็จะใช้ว่าI see the equestrian statue of King Chulalongkorn. I see the equestrian statue of King Chulalongkorn. ลองให้ตัวอย่างประโยคสิคะ I see birds. Okay, good. I see tiger. I see boat. Okay. All right. อันนั้นคือ see. See จะมีความหมายถึงเรามองเห็นอะไรทั่วๆไปค่ะใช่ค่ะมองแบบผ่านๆถูกต้องค่ะทีนี้คำว่า look atถ้าเรายืนเรามองเรายืนแล้วเราก็มองพระบรมรูปทรงม้านะคะเราจะใช้ว่า I look at the equestrian statue of King Chulalongkorn I look at the equestrian statue of King Chulalongkorn ลองให้ตัวอย่างสิคะ I look at tigers Okay I look at tigers I look at bears Okay. I look at hippopotamus. Okay. All right. นะคะ ฉัน look at จึงมีความหมายว่าเรายืนหรือเรานั่งก็แล้วแต่นะคะแต่เรามองจ้องดูสิ่งนั้นนะคะอีกคำหนึ่งใช่ไหมคะอีกคำหนึ่ง watch โอเค watch watch นั่นเป็นลักษณะที่เรานั่งดูอะไรนานๆนะคะเรานั่งดูอะไรนานๆเช่นเรานั่งดูหนังดูภาพยนตร์เรานั่งดูทีวีนะก็เราก็จะใช้ว่า I watch movies นะเพราะฉะนั้นลองให้ตัวอย่างประโยคสิคะ I watch TV โอเค I watch TV I watch YouTube on mobile phone Okay very good I watch cartoons Okay good now ทีนี้ครูก็วันนี้นะคะครูก็มีสุภาษิตคล้ายนะคะสุภาษิตคล้ายระหว่างสุภาษิตที่เป็น proverb เป็น English proverbs นะคะเป็นสุภาษิตภาษาอังกฤษที่คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยนะคะลองมาดูซิว่าสุภาษิตวันนี้ภาษาอังกฤษของครูเนี่ยน่าจะคล้ายกับสุภาษิตอะไรของเรานะคะสุภาษิตวันนี้ก็คือนะคะ When the cat is away the mice will play When the cat is away the mice will playน่าจะแปลว่าอะไรนะคะเท่าที่หนูรู้มานะคะแปลว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงว้าวโอเค very good ทีนี้เวลาเราดูคำภาษาอังกฤษนะคะ when the cat is away เมื่อแมวไม่อยู่ the mice will play หนูก็จะวิ่งเล่นหนูก็จะร่าเริงมีความสุขทีนี้สุภาษิตไทยที่บอกว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะเหมือนว่าเวลาเราไม่ถูกบังคับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกมีความสุขเช่นในสภาวะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเล่นสนใช่หรือคุณครูไม่อยู่ในห้องเราก็จะเสียงดังโอเคgood very good ขอบคุณค่ะโอเคค่ะก่อนดูแม่น้ำตกก่อนวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มีกิจกรรมให้เพื่อนๆทางบ้านร่วมสนุกกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็จะเป็นให้เพื่อนๆนะคะยกตัวอย่างประโยคนะคะเกี่ยวกับ see look แล้วก็ watch นะคะส่งมาทางไปรษณียบัตรค่ะตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะอย่าลืมส่งมากันเยอะๆนะค่ะของรางวัลนะคะจำนวน20รางวัลค่ะนั่นก็คือหมวกของวงไอรินสิแล้วก็กระเป๋าถุงผ้านะคะลดโลกร้อนนะคะจากรายการAre You Ready ของรางวัลมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะรายการ Are You Ready นะคะขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ